ทิ้งชวนกันทำสิ่งใหม่ยาวนิดหนึ่งนะครับแต่จริงคีย์เวิร์ดหัวใจมันมีแค่ทิ้งชวนกับชวนกันทำแล้วก็มีแปะเพิ่มเติมมานิดหนึ่งคือสิ่งใหม่นะครับจะว่าสิ่งเก่าก็ได้โอเคเรามาแยกสองคำนี้นิดนึงทิ้งทวนจริงๆต้นศัพท์ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นคนคิดคำว่าทิ้งทวนทำไมต้องทิ้งทวนทิ้งอย่างอื่นได้ไหมมันมีความสึกเป็นชวนเป็นเอาลุชนิดหนึ่งซึ่งแหละผมรับพุ่งตรงกับข้างหน้าแต่คนนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะยังไม่ได้ไปสืบค้นว่าไอ้ทำไมต้องมีคำว่าทิ้งทวนถ้ามีใครทราบก็แจ้งมานิดหนึ่งก็ขอบคุณมากนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็จะลองไปหาดูคือความรู้สึกว่าชวนก็คืออย่างที่บอกเป็นอาวุธเป็นอันที่แหลมคมตรงพุ่งตรงไปข้างหน้าไอ้การทิ้งทวนเราก็อาจจะเอาไปหยิบดาบหรือไปหยิบอาวุธชนิดอื่นเพื่อเอามาปรับปรุงการใช้งานอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็ชวนกันทำสิ่งใหม่อาจจะเป็นสิ่งเก่าที่ดีแล้วพัฒนาขึ้นมาหรือสิ่งใหม่ๆอะไรก็ได้เลยประมาณนี้ก่อนตอนนี้เรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องทิ้งทวนชวนกันทำสิ่งใหม่เนี่ยก็มาจากคำขำจากในครอบครัวใช้คำว่าทิ้งทวนเนี่ยบ่อยมากส่วนมากเราจะใช้คำว่าทิ้งทวนในกรณีที่เรื่องการควบคุมอาหารเรื่องการกินเพราะว่าครอบครัวเราจะเป็นแก๊งสเตอร์บุฟเฟ่ประมาณนั้นนะมีบุฟเฟ่อะไรใหม่ๆถึงขนาดที่หนูกุ้งเนี่ยเป็นสมาชิกใน Facebook ประมาณกลุ่มกวนบุฟเฟ่ทั่วประเทศไทยอะไรประมาณนั้นเลยแล้วถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆมาเกี่ยวกับบุฟเฟ่เราก็จะไปทานฉะนั้นพอเราทานไปเรื่อยๆมันแน่นอนสิ่งที่ตามมามันก็คือความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายนะฮะชั้นไม่ใช่ไฮโซอะไรเป็นชั้นของไขมันเพิ่มมากขึ้นเราก็แซวกันประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะฮึดในช่วงไหนที่เราอยากจะฟิตหุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะบอกทิ้งทวนกันนะทิ้งทวนด้วยอะไรกินอะไรดีประมาณนั้นก็เลยเอามาเมากันแล้วกันนะครับว่าเราก็มีการทิ้งทวนชวนกันทำสิ่งใหม่แต่ในวอล์กที่ทำไปนั้นเนี่ยจะเขียนว่าทิ้งทวนฮ่าฮ่าฮ่าคนกล้าแฟมิลี่วอล์กประมาณนี้นะก็แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเมานิดนึงก็แล้วกันถึงเราไปทิ้งทวนด้วยบุฟเฟ่ปิ้งย่างร้านประจำที่ทานมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ยังมีไปตีแบบด้วยนะฉะนั้นแล้วเราก็โอเคคราวนี้เราก็พูดกันหน่อยว่าแต่ถ้าเราทิ้งทวนรอบนี้รอบที่อย่าไปนับนะว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วมันจะเยอะมากเอาเป็นว่าขอให้ได้ทำสิ่งอะไรใหม่ๆก็พอละคือได้ทำเวลาอันนี้ก็ขอแยกเรื่องออกมานิดนึงนะครับการที่เราทำอะไรแล้วเราผิดพลาดทั้งไปแล้วเรามาทำใหม่เราอย่าท้อนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรเหมือนกับที่ครอบครัวของผมทำก็คือการทิ้งทวนไม่กินอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วเดี๋ยวเรากลับมากินครีมกินเฮลตี้หรืออะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปท้อว่าเรากลับเขาเรียกว่าทำพลาดและทำใหม่ไม่อย่าไปท้อเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเราพยายามและทำได้จริงๆไม่มีใครทำอะไรได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยถ้าเราท้อง่ายนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จยากอันนี้เป็นส่วนตัวเนาะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าตอนนี้ผมประสบความสำเร็จหรืออะไรนะแต่ก็แค่คิดว่ามันพิสูจน์อะไรหลายอย่างว่าที่ผ่านมามันต้องพยายามมากแค่ไหนมันถึงจะได้อะไรสักอย่างฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะทิ้งทวนได้บ่อยรอบนี้ก็เช่นเดียวกันคราวนี้พอเราทิ้งทวนไปแล้วมันเหมือนกับว่าเราทิ้งสิ่งหนึ่งแล้วเรามาเพิ่มสิ่งหนึ่งผมก็จะพูดกลับมาในเรื่องของความสมดุลหรือความบาลานซ์ความบาลานซ์อย่างที่ผมเน้นแล้วก็ใช้ในชีวิตตลอดเวลามันเป็นความสมดุลยังไงไม่ว่าเราจะลดอะไรเราก็จะเพิ่มอีกสิ่งไม่ว่าเราจะเพิ่มอีกสิ่งเราก็ลดอีกสิ่งเพื่อให้เกิดความสมดุลถ้าเราไปใส่อะไรเพิ่มโดยไม่ลดอีกสิ่งอีกฝั่งหนึ่งเลยมันก็จะเขาเรียกว่าเอียงหรือเราจะลบโดยไม่เพิ่มสิ่งหนึ่งมันก็จะเอียงเหมือนกันฉะนั้นแล้วการทิ้งทวนมันก็เช่นเดียวกันว่าพอเราทิ้งทวนเรื่องการกินบุฟเฟ่เราก็อาจจะมาเพิ่มเรื่องการออกกำลังกายหรือเพิ่มอะไรในสัดส่วนที่มันใกล้เคียงกันเพื่อให้มันเกิดความบาลานซ์ในชีวิตก็เน้นอยู่เสมอว่าความบาลานซ์คือสิ่งสำคัญไม่ว่าจะอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าทุกคนมันไม่เท่ากันเท่านั้นเองฉะนั้นหาความบาลานซ์ของส่วนตัวสุดท้ายไม่ว่าท่านหรือทุกคนที่ฟังอยู่หรือมีโอกาสได้มาฟังเนี่ยอยากจะลดละเลิกอะไรก็จงเชื่อว่าทำได้แม้เราจะทำไม่สำเร็จในรอบแรกมันก็มีโอกาสทั้งชีวิตเหมือนเดิมฮะถ้าเรายังมีลมหายใจเหมือนกับผมไปทำด้วยกันเราก็ยังมีโอกาสอีกเสมอครับ